เรามาถูกอย่าลืมว่ากล้องมีแค่3ตัวเห็นไหมครับกล้องไม่เท่าไหร่แล้วถ่ายคือแล้วกล้องได้ไม่แยกอีกโอมีอีกเราจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกมันดับลงคุณภาพจะดูจะมีคุณภาพจะเราจะเป็นร่างกายจิตใจทุกอย่างสองหมดพี่ไม่ได้ไปไหนจบจากโครงการก็หยุดพักผ่อนจริงๆแล้วรักษาตัวแล้วก็เขาก็ทำหมดเรื่องใหม่ปกติแล้วทำแล้วก็ลุกถ่ายนี่มันไม่เสร็จทีนี่เปิดตามเวลาที่เขาต้องเปิดไม่ใช่ว่าเวลาที่เราเปิดไม่ได้เพราะรอผมไม่ใช่เลยไม่ใช่มันเลยมาตั้งนานแล้วเรื่องนี้เหรอครับครับเปลี่ยนจนมันเลยมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามีปัญหาอยู่ตรงบทละครไม่เสร็จครับอย่างตอนนี้นะคะพี่ออฟบทเสร็จแล้วส่วนใหญ่ละครรอบทมาครับรอบทเขาบทมันก็เลยทำให้ละครช้าช้าด้วยอันนี้เสร็จละครไทยคือจบอยู่ค่ะยังไม่เสร็จเรื่อยแต่เราทำงานได้เพราะว่าคุยกันเยอะคุยกันในภาพรวมของละครเป็นแบบนี้แล้วก็ทำตามละครโทนละครอะไรทั้งหมดเป็นแบบนั้นไม่หลุดที่พี่ยอดกังวลอะไรไหมครับเรื่องความที่ดูมีความแบบด้วยอะไรแบบกับท่านไม่กังวลไม่เคยกังวลอะไรเลยทำไมผมต้องกังวลเรื่องอะไรคิดว่าต้องกังวลเรื่องอะไรคิดว่ากังวลเรื่องอะไรคิวค่ะคิวนักแสดงเพราะว่านักแสดงแต่ละคนค่อนข้างที่จะแน่นนักแสดงยินดีให้คิวเต็มที่อะไรสมัยของงานอะไรตัวก็ที่นี่ตัวผมไม่คิดปัญหาปัญหาของคนอื่นแสดงว่าพี่เอาจะพร้อมแสดงบายตลอดเวลาทันทีคิดถึงมากไหมครับสำหรับบรรยากาศกองไม่คิดถึงเพราะว่าเราที่อยู่กันตลอดเวลาทำงานก็ทำงานตลอดอย่างกองดีเท่าก่อนที่ผ่านมาแต่เท่าก่อนอย่างกองก็คือจะถ่ายที่นี่ตลอดครับโลเคชั่นเป็นหลักเราต้องสร้างเพราะว่าปัจจุบันหาของโบราณแบบนั้นไม่มีแล้วและของในสมัยนั้นเราจะถ่ายที่เมืองเก่าก็ไม่ได้เพราะสภาพของเจดีย์สภาพของวัดปัจจุบันมันคือซากแต่สมัยนั้นเป็นยุคทองเห็นว่าในสมัยเป็นอะไรที่หายากมากอันนี้ต้องคุยกับพี่ยุ่งยังไงบ้างภาพพิเศษไม่ต้องคุยเลยเพราะว่าพี่ยุ่งทำหนาเลยครับใช้ 4G หรือว่าบ้างครับบ้างในใจเรื่องขาเรื่องซีนเรื่องที่นั่งในใจไม่มีครับผมเรียนให้ทราบนะว่าจริงๆแล้วการถ่ายละครไทยเนี่ยนะละครไทยโดยเฉพาะไทยบ้านเราปัญหามันเยอะอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราทำปัญหาให้เป็นปัญหามันก็จะพอกเข้าไปอีกมันเป็นปัญหาแก้มันทำมันไปอันนี้พี่เอาว่าสักกี่เดือนครับเสร็จตั้งไว้ว่าจะประมาณ8เดือนคงจะ8เดือนตามลิมิตตามพอเรื่องของเพราะเป็นเรื่องของผ้าโดยล้วนๆเลยทั้งที่ผ้าก็เป็นผ้าใหม่เป็นผ้าใหม่ทั้งหมดแล้วพอเป็นเรื่องอะไรสั่งตัดอะไรงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดใหม่คอสตูมเรื่องนี้น่ะตัดใหม่หมด
ยุคฝรั่งเศสก็พระเจ้าหลุยส์ที่14ใช่ไหมครับชาวจีนมอลันดามันหลากหลายสมัยพระนารายณ์นี่โอ้โหหลากหลายมากเจริญมากเราต้องใช้วิธีแต่งใหม่และโดยเฉพาะผ้าพิมพ์ลายกินรีต้องพิมพ์ใหม่แต่ลายต้องแบบลายเดิมอันนี้คือลายกินรีเราเอามาทำเป็นประเด็นตรงไหนครับตัวอย่างหรือว่าให้ทางคุณตีดีไซน์ไปเลยมีของเก่าครับอ๋อมีต้นฉบับเขามีครับเขามีและลายพิมพ์มีลายพิมพ์มาพิมพ์แล้วลายพิมพ์แล้วเขียนก็มีพิมพ์แล้วก็มาเขียนทองนั่นเฉพาะเจ้านายเป็นสูงเจ้านายเส้นสูงซึ่งก็คือภาพผืนนี้จะเป็นตัวเรื่องซึ่งจะจองกินอะไรไม่ต้องสั่งไม่ได้ได้พระลายอย่างธรรมดาอ๋อคือยศยังไม่ได้ยศจะไม่ถือเป็นพระมหาเมษีแอบสั่งแอบสั่งก็คือจองกินอะไรที่เขามองถึงในตัวของตักบงกฎที่การเพราะเขาไม่ได้เลือกของมาจริงจริงแล้วแคสติ้งนี่พี่แดงพี่แดงต้องมาถามพี่แดงเลยทุกตัวทุกคนทุกพี่แดงเป็นคนที่แต่พี่แดงพี่เห็นพี่แดงเขาเห็นพลังผมก็จะมากระตักกันหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็ความมานะวิริยะอดทนสังเกตอาการลบความอ้วนเขาใช่ไหมคิดดูสวยเลยเชียร์ดีเลยสวยเต็มร้อยแค่ไหนครับร้อยตรงนี้มันก็เต็มร้อยเท่าที่เป็นใช่ไหมครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ปล่อยมักมันดีขึ้นลูกนี้เป็นแล้วหายไหมหายได้แต่ต้องใช้เวลาที่13เดือนแล้วแต่เชื่อมากเก่งเหรอเก่งที่ขนาดนี้ไงพี่อ๋อสู้มาได้ขนาดนี้ไงพี่ตัวมันก็อยู่กับมันแล้วก็ปรับพอเป็นแล้วไงวิธีการคือทำกายภาพรักษาให้กล้ามเนื้อฟื้นขึ้นมาเมื่อก่อนมันสนิทเลยอันนี้ต้องพบแพทย์อยู่เรื่อยๆไม่ครับกายภาพที่บ้านแล้วก็ที่บ้านทุกวันแล้วอย่างนี้คือเราต้องลดการทำงานลงหรือปรับตารางชีวิตเราไหมครับจากเมื่อก่อนเราถ่ายละครติดกันมีเรื่องต้องแบ่งงานกันแล้วก็ต้องลดลงเพราะว่าสังขารเราหนึ่งอย่างที่ไม่ได้แน่นอนคือคอนเสิร์ตสถานีไม่ร้องเพลงแล้วไม่ร้องได้ไงร้องคือฟังไหมถ้าผมจัดคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตคนดูร้องให้ฟังได้ช่วยกันร้องแต่ตัวพี่ออกคิดถึงนะคะคิดถึงโมงประมาณธรรมดาทุกคนขอสุดท้ายแล้วนะคะอีกคำถามหนึ่งพี่แดงเป็นห่วงพี่แดงพอเราลงมาตรงนี้แล้วเขามีห้ามมีขอก็บอกว่าเขาเป็นธรรมดานะเอาแต่พองามพอดีแต่เขาจะจัดงานแบบไม่หนักวันหนึ่งเมื่อก่อนนี่อาจจะ18ก็เหลือ15